าละหายแล้วไม่มีเสียงแล้วหายแล้วไม่มีเสียงมึงไปเกียร์มันไปขบอยู่เกียร์ขบอยู่เนี่ยหายแล้วมาดูดิเมื่อกี้แก๊กเกียร์ไปขบอยู่ไงนิ่มเลยเห็นไหมหายแล้วตีไหมล่ะเออไม่มีเห็นไหมนะตรงจานล่างอ๋อหมายถึงตอนตับตับเกียร์ใช่ไหมมันได้สุดไงมันไปขบอยู่หน่อยนึงได้ละมันมีเสียงหนังนะมันจอโซ่หน่อยโซ่แต่ละเฟืองอ่ะแต่ละข้อนั่นตอนเขาล้างที่เขาหยอดน้ำมันมันไม่ใช่หยอดน้ำมันโซ่นะไม่ได้หยอดน้ำมันเขาบอกติดเขาล้างแล้วมันตาเลยก็ไม่ได้หยอดน้ำมันโซ่นะที่เห็นน่ะเขาล้างแล้วก็เอามาเลยเขาหยอดน้ำมันแต่ฉีดสเปรย์แต่ตรงตีนผีน่ะโซ่ไม่ความชื้นเอาน้ำมันหยอดโซ่ซะหน่อยหาอะไรสเปรย์ฉีดโซ่ก็ได้เพราะว่าแต่ละข้ออ่ะมันยังเปิดอยู่ไงนี่น้ำมันเจียวน้ำมันจักฮะน้ำมันจักเออคือเอาขึ้นขาแล้วก็ปั่นใช่ไหมปั่นแล้วก็น้ำมันโซ่หยอดหยอดที่โซ่เสียงโซ่หรออย่างเงี้ยคึบคึบทีละข้อเมื่อแต่คันเขียวนี่นิ่มว่ะนิ่มกว่าป่ะอันนู้นเบากว่าใช่ไหมเบาเลยไม่ปั่นยังไม่ถึง
ี้แหละแล้วถึงสุดแล้วไปไม่ได้ฮะไปไม่ได้ไปโอ้เจอทางตันตันเหนือเนี่ยเข้ามาได้ไงวะเนี่ยสวยนะตอนปั่นเมื่อกี้เห็นว่าวงล้อสวยดีสีมันแววเฟืองเกียร์มันแววแล้วก็นี่ถ้าเกิดไปหาหาดุมสวยๆใส่นะหาดุมล้อสวยๆใส่หน่อยแต่เมื่อวานดูของอะไรนะบอมตันอะดุมล้อตัวเท่านี้อันนั้นมันเกียร์ดุมล้อใหญ่มันเป็นอะไรนั่นเกียร์ดุมดุมล้อใหญ่มันจะมีเกียร์ข้างในมันไม่ใช่เกียร์เฟืองอย่างนี้ไงเป็นเกียร์ดุมอยู่ข้างในนั้นอยู่ข้างในดุมล้อคมบอลลูมอย่างนี้เออมันก็ดีตรงที่ว่าฝุ่นไม่จับเกียร์ดุมแต่มันก็ซ่อมยากหน่อยนะต้องรื้อฮะถ้าจะซ่อมต้องรื้อออกมาไงนี่มันอยู่ที่ไหนนะ